ราชเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีพันโทสัญญาโยธนันเป็นผู้บังคับกองพันชายผู้แสดงจำนวน18นายควบคุมการแสดงโดยร้อยตรีศิวนาถทองรุ่งนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่53นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่64และเรายังมีผู้บรรยายค่ะร้อยโทภูวดลแสงฤทธิ์กับชุดการแสดงที่ชื่อว่าการปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กค่ะครับเรียนท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นคณะนายทหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมร้อยตรีภูวดลแสงฤทธิ์รับผิดชอบทำหน้าที่ผู้บรรยายการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กสำหรับการแสดงต่อไปนะครับเป็นการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติการฉับพลันในลักษณะของการต่อต้านการซุ่มโจมตีซึ่งหน่วยทหารขนาดเล็กประกอบกำลังจำนวน12นายนะครับซึ่งจะมีตำแหน่งสำคัญในนี้จ่าสิบอมบุญโพธิแสงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการสิบเอกปวารันชาลีธรรมเป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการภายในชุดปฏิบัติการจะมีพลแม่นปืนจำนวน2นายคือใช้ปืนอาวุธปืนระยะยาวที่ติดกล้องเลยนะครับประกอบไปด้วยสิบเอกธนากรเพชรชัยสิบเอกพุทธสารโคตรธรรมสำหรับตำแหน่งคนยิงวุฒิกลภายในชุดปฏิบัติการมีจำนวน2นายเช่นกันคือสิบเอกพัฒนพงศ์สิริเสนสิบเอกวสันต์บันดีตำแหน่งคนเสนาลักษณ์ในชุดปฏิบัติการจะใช้อาวุธปืนระยะยาวติดเครื่องยิงลูกเปิด M2/3 จำนวน2นายเช่นกัน10ปีสิทธิรณทาคุณีและ10ปีมงคลสิงโซและอีก4นายที่เหลือเป็นตำแหน่งของคนปืนเล็กและระเบิดทำลายประกอบไปด้วย11ธนวัฒน์ปัทุมแวง11ชัดชัยปัทศรี11พัชรป้องขันและ11อดุลยิ้มเพิ่มพูนภายในชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กประกอบกำลังเป็น2ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารพลกรซึ่งหน่วยทหารพลกรนะครับจะมี3ส่วนหลักๆดังนี้คือส่วนโจมตีส่วนสนับสนุนและส่วนระวังป้องกันสำหรับความเป็นมาของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กนะครับเป็นชุดปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยที่สามารถใช้กำลังในระดับกองร้อยทหารราบนะครับสนับสนุนการปฏิบัติของกำลังส่วนใหญ่ภายในส่วนของกองพันนะครับมีขีดความสามารถในการรบภายใต้ทุกสภาพภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศไม่มีการส่งกำลังบำรุงตลอดการปฏิบัติภารกิจสามารถอยู่ได้ภายใน7วันนะครับซึ่งต่อไปนะครับจะให้พวกท่านนะครับได้ชมการแสดงการสาธิตการต่อต้านการซุ่มโจมตีจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เชิญรับชมครับส่วนนะครับจะมีส่วนระวังป้องกันก็คืออยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังนะครับส่วนที่เป็นส่วนโจมตีนะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือ6คนด้านหน้านะครับจะเป็น1ชุดปฏิบัติการชุดโจมตีหน่วยทหารทรหดแล้วก็อีก6คนหลังนะครับก็จะเป็นอีก1ชุดปฏิบัติการเช่นกันกำลังคนส่วนนี้ต้องมีขีดความสามารถนะครับทั้ง12นายจะต้องผ่านหลักสูตรเพิ่มสมรรถภาพเพิ่มสมรรถนะของกองทัพบกก็คือหลักสูตรหน่วยทหารพลทหารมาทุกนายนะครับสถานการณ์จะเริ่มแล้วนะครับเมื่อมีการปะทะจากฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายในชุดปฏิบัติการจะต้องมีการแจ้งทิศทางการยิงแล้วก็ทำการยิงกดฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันนะครับก็จะใช้อาวุธที่มีอยู่คือเครื่องยิงลูกระเบิด M2/3 ยิงทำลายที่หมายก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่นะครับก็จะมีการสร้างฉากควันซึ่งเป็นฉากกำบังในการปฏิบัตินะครับเพื่อทางการปฏิบัติจากฝั่งตรงข้ามนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการขั้นตอนของการดำเนินกลยุทธ์ซึ่งจะมีการปฏิบัติเป็นลำดับขั้นนะครับตามแผนการปฏิบัติที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการได้สั่งจะเห็นว่ามีส่วนที่ดำเนินกลยุทธ์นะครับและก็ส่วนที่เป็นฐานหลักนะครับซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของชุดปฏิบัติการในฐานขนาดในการปฏิบัติภารกิจต่อต้านการซุ่มโจมตีในระหว่างการปฏิบัตินะครับจะมีการใช้เครื่องสัญญาณนะครับเพื่อเป็นการทางของทหารนะครับที่พวกเราเห็นนะครับจะมีในการรบทุกครั้งนะครับย่อมมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับหากมีการสูญเสียบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับผู้ที่บาดเจ็บจะต้องสามารถปฐมพยาบาลตัวเองในขั้นต้นไว้ก่อนนะครับโดยใช้สิ่งอุปกรณ์หรือเครื่องของพยาบาลที่ติดตัวตัวเองมานะครับหลังจากนั้นตำแหน่งในสิทธิ์เซนารักนะครับจะไปทำการช่วยเหลือนะครับเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับกำลังคนส่วนที่เหลือนะครับก็จะต้องมีการขยายแนวการปฏิบัติให้มีการยิงที่เหนือค่าสิทธิ์ไว้นะครับขั้นตอนนี้นะครับหน่วยทหารกองหน่วยขนาดเล็กของเรานะครับก็จะมีการรายงานไปยังหน่วยเพื่อขอการสนับสนุนเพื่อขอส่งกำลังคนทดแทนในการปฏิบัติภารกิจต่อไปเมื่อเราเคลื่อนที่เข้าใกล้สู่ที่หมายนะครับก็จะต้องมีการรบกวนหมายร้านที่อยู่แล้วก็ต้องมีสิ่งกำบังนะครับเพื่อป้องกันการยิงในทางการปฏิบัติก็จะเริ่มปฏิบัติในลักษณะของการปฏิบัติแบบชุดเล็กก็คือส่วนโจมตีจะเคลื่อนที่ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยส่วนโจมตีที่สองขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเข้าสู่ที่หมายนะครับเมื่อใกล้ที่หมายมากแล้วนะครับก็ต้องมีการสำหรับการตะลุมซึ่งการปฏิบัติในพื้นที่ขั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับหน่วยรบนะครับจะต้องมีขีดความสามารถในการรบในระยะประชิดนะครับเราจะต้องมีการฝึกหัดเป็นลำดับขั้นนะครับให้มีความชำนาญมีสามารถปฏิบัติในพื้นที่จริงได้จะเห็นว่าในการเคลื่อนที่ทุกครั้งนะครับสิ่งที่ละเลยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือการปฏิบัติในลักษณะของการดำเนินกลยุทธ์โดยต้องมีส่วนที่เป็นฐานยิงแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนดำเนินกลยุทธ์นะครับอาจจะไม่ไปพร้อมกันที่หนึ่งนี่เป็นยุทธวิธีของทางราบที่เรานิยมใช้นะครับในขั้นตอนของการเข้าปีนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าปีจนกระทั่งตามที่หมายไปรูปแบบที่เราเห็นก็คือการเคลื่อนที่ประกอบการของเรือนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการเสริมความมั่นคงนะครับก็จะเป็นการกระจายแนวนะครับในพื้นที่เขตจำกัดการรบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณคอยเหตุเพื่อป้องกันการตีโต้ตอบของฝ่ายข้าศึกที่ได้ล่าไปเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจค้นในการตรวจค้นที่หมายนะครับก็จะต้องทำการตรวจค้นบุคคลที่เสียชีวิตนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามที่เสียชีวิตนะครับก็จะมีขั้นตอนของการตรวจก่อนที่จะเข้าทำการตรวจนะครับก็จะมีการยิงฆ่าศึกให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็จะมีการคัดแยกอาวุธนะครับแล้วก็ทำการตรวจค้นตัวบุคคลนะครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นลักษณะของการตรวจค้นตัวบุคคลในลักษณะของเผื่อมีวัตถุระเบิดนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามได้กำไว้นะครับในด้านล่างนะครับเมื่อทำการหมอบก็จะต้องมีการตรวจค้นโดยละเอียดต้องสำเร็จการสแกนภาษีทุกงานนะครับในที่หมายในละเอียดในขั้นตอนนี้นะครับส่วนข้าบัญชานะครับก็จะมีการรายงานไปยังหน่วยนะครับเป็นสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันนะครับสำหรับการแสดงการสาธิตชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่7ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ค่ะนั่นคือการแสดงนะคะจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 54ราบเดโชชัยตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะบอกได้คำเดียวว่าหลายคำดีไหมอื้อทึ่งเสียวเลยนะสุดยอดจริงๆครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งด้วยค่ะก็ในความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอนะครับรูปแบบว่าการสาธิตการแสดงรูปแบบแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับนักสาวทหารนะครับใช่แล้วค่ะเราดูแล้วเรามองเห็นความเข้มแข็งของกองทัพค่ะกองทัพเข้มแข็งประเทศมั่นคงค่ะYoink!、Yeah.